ลัคนาราศีมีนฟ้าเปิดแล้วเตรียมปังรับความรวยคลิปนี้ทายจากพื้นดวงว่าได้เงินจากไหนมีคำตอบครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้เป็นคิวลัคนามีนครับอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมวันที่17นะครับชาวมีเนี่ยดาวการเงินทับตัวนะครับก็จะร่ำรวยมีช่องทางได้เงินมากมายนะครับอันนี้เป็นการทายภาพรวมนะแต่คลิปนี้ครับจะเป็นการทายเจาะลึกเลยครับว่าแต่ละคนได้มาจากสิ่งไหนนะครับนี่แหละครับแต่ท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าดาวอังคารเลข3ครับนะตอนเกิดไปอยู่ราศีอะไรพบอะไรนะครับถ้าใครรู้แล้วมาฟังได้เลยถ้าใครยังไม่รู้แนะนำเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าลัคนาผูกดวงนะครับก็จะขึ้นนะครับไปผูกดวงมาก่อนแล้วไปดูเลข3นะครับว่าเราอยู่ราศีไหนครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผูกดวงมาแล้วครับดาวอังคารสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ดีอยู่แล้วครับเงินทับตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยครับว่าจากวันที่17พฤษภาคมไปถึงที่26มิถุนายนนี้ได้เงินเยอะแยะอย่างแน่นอนครับยิ่งขยันยิ่งรวยครับทำให้เต็มที่เลยครับสำเร็จแน่นอนครับต่อไปครับผูกดวงมาแล้วครับดาวอังคารครับอยู่ราศีเมษตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ได้ตำแหน่งเกษตรทิพย์ดีในเดือนการเงินเลยครับเงินอยู่ตรงหน้าครับเอาเลยครับจากนี้ไปขอให้คุณตั้งมั่นตั้งใจครับขยันได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้หมดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เกื้อกูลความรู้ความสามารถแข่งขันชิงชัยทำไปเลยครับอันนี้ได้เยอะอย่างแน่นอนครับยินดีด้วยครับอันนี้ครับถ้าผูกดวงมาแล้วครับนะครับดาวอังคารนะครับสถิตราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดอันนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์หรือพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้ก็มาเองครับมาแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยแต่ก็ต้องบอกครับว่าได้ไม่เยอะครับเพราะได้ตำแหน่งเป็นปากเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดีได้เงินถ้าขยันเป็น2เท่า3เท่าได้เยอะอยู่ในเรือนสหัสชะได้มาจากการติดต่อเดินทางเจรจาพบปะนะครับทำตรงนี้สิครับออกไปเดินทางออกไปคุยออนไลน์เยอะๆโอ้โหชาวมีนจะรวยมากอย่างแน่นอนครับต่อไปครับดาวอังคารเดิมครับตอนเกิดอยู่ราศีมิถุนครับอันนี้ได้อัมพุอุดมมาเกณฑ์ก็แปลว่าจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นลุยจะมีเงินมีทองมากขึ้นนะครับสองอยู่บ้านดาวพุธต้องสื่อสารเจรจาค้าขายตัวแทนในหน้าบัญชีตัวเลขทำไปเลยครับจะดีแล้วไปอยู่ในเดือนพันธุอีกพันธุก็ได้จากบ้านรถที่ดินครอบครัวกงสีเลขบ้านเลขรถเนี่ยนะครับจะอยู่ในทรงนี้เลยนะดังนั้นไปโฟกัสเรื่องพวกนี้นะครับแล้วจะประสบความสำเร็จร่ำรวยครับต่อไปครับดาวอังคารตอนเกิดครับอยู่ราศีกรกฎครับอันนี้ได้ตำแหน่งเป็นทั้งนิดเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ครับแปลว่าก็ได้นะครับแต่จะได้ไม่เยอะและเราก็ต้องเอามันรวมกันแสดงว่าต้องทำมากมายหลายอย่างหลายประเภทหลายชนิดหลายธุรกิจเห็นไหมต้องรู้แล้วต้องทำตามนี้ได้เลยนะครับและอยู่ในภพอุตตะด้วยแปลว่าเป็นจ๊อบทำระยะสั้นอย่าทำนานถ้าคุยนานยืดเยื้อเกินไปอดนี่บอกเลยถ้าทำไวได้แล้วได้ไม่ได้เนี่ยเหมือนคนอื่นเขา50 50เขาได้100แต่เราเป็น20 20 20 25ครั้งก็ได้100เหมือนกันเห็นไหมต้องทำแบบย่อยๆแล้วรวมกันพูกันแล้วจะเยอะนะครับแล้วอยู่ในบ้านดาวจันทร์ก็เน้นเซอร์วิสบริการได้จากลูกน้องก็ได้บริวารก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในภพอุตตะอะไรอย่างนี้นะให้กระจายงานให้ทำได้เลยครับจะดีมากนะครับต่อไปครับดาวอังคารเดิมครับอยู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดครับอันนี้ต้องบอกนะว่าอยู่ในเรือนอลินะ2อยู่ในบ้านดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูโอ้อันเนี้ยจะยากจะได้น้อยได้ไม่เยอะเห็นมั้ยนี่คือความแตกต่างไงที่เราต้องมาดูกันนะครับแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้นะเราก็ต้องแก้ไขแก้ปัญหาเยอะๆถึงจะดีบุกบ่าฝ่าฟันยอมเหนื่อยยอมแลกครับแล้วจะประสบความสำเร็จครับแล้วถึงจะได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับต่อไปครับดาวอังคารเดิมครับอยู่ราศีกันได้เกิดในตำแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงเห็นไหมแสดงว่าช่วงนี้จะมีการแข่งขันชิงชัยเข้าประกวดทำไปเลยจะประสบความสำเร็จ
จะได้เงินได้ทองดาวการเงินอยู่ตรงหน้าแต่ต้องรู้ว่าต้องเหนื่อยต้องพูดต้องเจรจาต้องสื่อสารได้จากคู่ครองคนรักหุ้นส่วนทำไปเลยครับโฟกัสเรื่องนี้ครับรับรองได้เงินเฉกเช่นเดียวกันครับต่อไปครับดาวอังคารครับอยู่ราศีตุลมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นปลักเกษตรแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะอีกเห็นไหมครับก็เรียกว่าได้ไม่เยอะละครับงานนี้นะถ้าทำแบบเดิมๆแต่ถ้าทำแบบไม่เหมือนเดิมล่ะครับ2เท่า3เท่าขยันมีแผนสำรองซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาทำเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศบำบัดดูแลแก้ไขอันนี้ได้ตังค์ครับนะครับเพราะนั้นทำได้เหมือนกันทำตามนี้ก็จะได้เงินได้ทองนะครับต่อไปครับโอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับดาวคาเดิมอยู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรอธิบดีเป็นอัมพุโดมเกนและเทวีโชคก็คือผู้หญิงให้โชคเพราะฉะนั้นต้องไปดีลติดต่อกับเพศหญิงแม่ผู้ชายที่ใจเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นช่องทางลู่ทางให้เราได้เงินได้ทองทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะโอ้โหเรียกว่าได้มากอุ่นหนาฟ้าข้างมาแบบง่ายๆมีคนอุปถัมภ์แล้วก็อุดมเกณฑ์โอ้เยอะแยะสุภาก็แปลว่าสำเร็จตั้งเป้าหมายไว้เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดูดีเลยนะครับยิ่งขยันยิ่งสู้ยิ่งรวยยิ่งได้เยอะครับโอ้โหอันนี้ยินดีด้วยเลยครับนี่กดหลายทีเลยนะครับต่อไปครับดาวอังคารเดิมอยู่ในราศีธนูครับอันนี้ไปอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมถ้าดวงอย่างนี้ก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจขยันทำมาหากินอังคารอาจจะเป็นวิศวะเป็นช่างเป็นตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบทำไปสิครับเป็นการกีฬาสปอร์ตฟิตเนสทำไปเลยหรือทำงานอะไรก็ได้ที่เราทำอยู่เนี่ยแหละทำเยอะๆครับแล้วจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมครับต่อไปครับโอ้โหอันนี้กดกิ่งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะดาวอังคารเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรอุดแปลว่ามากในพื้นเดิมเราดีมากเพราะนั้นจรมาทับตัวก็เงินเยอะมากครับเห็นไหมครับนี่แหละครับแต่ก็ต้องขยันต้องสู้ต้องลุยหรือจะได้การเสี่ยงโชคจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้นะครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับดาวอังคารนะครับไปอยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่เกิดอยู่ในเรือนวินาศครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวินาศครับได้มาจากออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศซิกแซกแก้ไขแก้ปัญหาครับทำพวกนั้นจะดีนะถ้าทำเท่าเดิมก็ได้นิดเดียวถ้าทำมากกว่าเดิมเป็น2เท่าก็จะได้เยอะขึ้นครับเห็นไหมครับอันนี้คือพื้นดวงถ้าเรารู้นะว่าอยู่ตรงไหนนะจะได้จากตรงนั้นไปโฟกัสได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะแล้วอาจารย์จะมีคลิปดีๆให้นะติดตามรับชมกันได้เลยถ้าใครสนใจอยากดูดวงนะครับก็นี่เลยครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับจะมีรายละเอียดบอกขั้นตอนบอกนะครับไปจองกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ